สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเเชียวันนี้มาติดตามความคืบหน้าเรื่องการจัดตั้งโรงงานผลิตและการประกอบรถไฟในประเทศไทยกันบ้างโดยล่าสุดแผนพัฒนาอุตสาหการรมระบบรางจะปรับให้เร็วขึ้นเป็นปี2563ถึง2566เพื่อให้ทันกับความต้องการโดยรกระทรวงคมนาคมระบุว่าตามแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระยะ20ปี ประมาณการความต้องการใช้ตู้รถไฟในประเทศไทยเฉียด12,000ตู้เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2562ที่ห้องประชุมกระทรวงคมนาคมนายชัยวัฒน์ทองคำคูณปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในประเทศไทยโดยมีนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวสินรองปลัดก,กระทรวงคมนาคมนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์รองอธิบดีกรมการขนส่งทางรางนอกจากนี้ก็ยังมีผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสอนอาขาแล้วก็ยังมีกรมการขนส่งทางรางการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างครับขัง่งโดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง ซึ่งคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกหรือคอจอรอประชุมครั้งที่1ทับพเมื่อวันที่3มกราคม2562ได้พิจารณาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางโดยเห็นชอบในหลักการเมื่อหมายให้ใรกระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสอนอขอและกรมการขนส่งทางรางหรือขอรอกระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหการรมระบบรางตามผลการศึกษาให้เป็นรูปธรรมต่อไปรวมทั้งเมื่อวันที่22มกราคม2562คณะ,ะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามมาติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกหรือคอจอรอจากนั้นหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ไประชุมหาหรือกันเป็นระยะเพื่อขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าวโดยพลเอกประยุทธจ์จันโอชานายกรัฐมนตรี ได้ให้ดําเนินการเรื่องการจัดตั้งโรงงานผลิตและการประกอบรถไฟในไทยอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นายศักสยามชื่อชอบรัฐมนตรีว่าการ,รากระทรวงคมนาคมได้มอบนโยบายไทยเฟิร์สคือไทยทำไทยใช้คนไทยต้องได้ก่อนเรามีข้อสั่งการให้กรมการขนส่งทางรางพิจารณาปรับระยะเวลาดําเนินการตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางให้เร็วขึ้นซึ่งเดิมได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานกําหนดเวลา และเงื่อนไขาการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางระหว่างปี2563ถึง2568หรือ6ปีปรับให้เร็วขึ้นเป็นปี2563ถึง2566หรือว่า4ปีเพื่อให้ทันกับความต้องการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบรางเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและกรุงเทพมหานครโดยที่ประชุมเห็นควรใช้แผนระยะ4ปี ในการจัดซื้อขบวนรถไฟประเภทที่ไม่ใช้เทคโนโลยีสูงมากนักขณะเดียวกันให้พัฒนาประสิทธิภาพอุตสาหกรรมระบบรางให้มีศักยภาพรองรับเทคโนโลยีขั้นสูงตามแผนเดิมรวมทั้งมีมติให้เสนอแผนดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีผลบังคับใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับระบบรางของหน่วยงานภาครัฐโดยให้กรมการขนส่งทางรางได้จัดการทดสอบความสนใจภาคเอกชนในการลงทุนหรือที่เรียกว่ามาร์เก็ตซาวดิ้ง เพื่อสำรวจความสนใจของผู้ประกอบการเอกชนที่จะลงทุนด้านระบบรางจัดทำรายละเอียดของแผนและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนอีกครั้งประลัดกระทรวงคมนาคมยังกล่าวอีกว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางเป็นเรื่องสำคัญโดยกระทรวงคมนาคมลงทุนด้านระบบรางจำนวนมากจึงจําเป็นต้องมีการวางแผนพัฒนาเพื่อใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะในระยะยาวต้องวางแผนทั้งการซ่อมบํารุงการพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมการลงทุนด้านระบบรางอยากให้ส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบรางที่มีอยู่ให้เข้มแข็งรองรับความต้องการของภาครัฐโดยในที่ประชุมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางรางจะทำข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมด้านระบบรางของประเทศให้ b OI ประกอบการพิจารณากำหนดเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติมจากที่ได้ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ประเภทกิจการผลิตและการซ่อมรถไฟไปก่อนหน้านี้เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมระบบรางสามารถดำเนินการได้ ซึ่งการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวให้เกิดการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพตอ้องกำน,นึงถึงมาตรฐานเทคโนโลยีกลไลกภาครัฐและสิ่งสําคัญคือการพัฒนาบุคลากรด้านระบบรางเนื่องจากตามแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายรถไฟร,ระยะ20ปีหรือที่เรียกว่า m m a p ตั้งแต่พศ2561ถึง2580และแผนการจัดหารถจักรของการรถไฟแห่งประเทศไทยพศ2562 มีการประมาณจำนวนตู้รถไฟในประเทศไทยรวม1 1 9่7มตู้โดยต้องวางแผนร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในการผลิตบุคลากรรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่เพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบรางต่อไปในอนาคตด้วยประเทศไทยกำลังเดินหน้าพัฒนาระบบการขนส่งทางรางแบบเต็มสูบซึ่งนอกจากจะช่วยการเดินทางของประชาชนประหยัดสะดวกและปลอดภัยแล้วยังจะช่วยเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง ซึ่งจะเป็นทางรอดของระบบเศรษฐกิจไทยที่จะไม่ต้องไปแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านที่เน้นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานแบบเข้มข้นแต่เป็นการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมไปอีกระดับหนึ่งซึ่งจะนำพาเศรษฐกิจของประเทศข,ข้ามพ้นกับดักรายได้ระดับกลางได้อย่างแท้จริงและจะผลักดันประเทศไทยให้ไปยืนอยู่ในระดับหัวแถวของเอเชียหรือระดับโลกก็เป็นได้และประการสำคัญหากการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของไทยก้าวหน้า ก็สามารถที่จะขายตู้รถไฟรถไฟฟ้าหรือองค์ความรู้ด้านการจัดการระบบรางให้กับประเทศในอาเซียนหรือนอกอาเซียนได้อีกครับ